วันนี้เราก็ดีใจนะว่าโอเคไฟเขียวจากนายกรัฐมนตรีไฟเขียวพบรตรเราไม่เห็นว่าพบรตรต้องทําอะไรมากแต่ว่านโยบายชัดระดับรองลงมาออกปฏิบัติการนะครับไม่ต้องกลัวว่าลูกน้องจะล้าหน้านายนายไฟเขียวปฏิบัติงานนี่คือผลงานของสํานักงานตํำรวจแห่งชาติจับไปแล้วร้อยสองรายตัวการใหญ่หารายยกเว้นที่ยังคงหลบหนีอยู่อย่างนายหมิงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย บอกว่าหลบหนีไปต่างประเทศแล้วออกหมายจับอยู่นะครับซึ่งพลตํารวจสุรเชษบอกว่าหลังจากดําเนินคดีกับตู้ห่าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจตอมอที่ที่ออกที่ออกวีซ่านักเรียนให้กับคนอายุ57เจอ่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจสนอลาดพร้าวที่เป็นรองผู้กํากับใช่ไหมถามว่า เขาจับกันที่ยานาวาทำรลายพร้าวมาเกี่ยวข้องอะไรอ๋อ oh เขาเคยอยู่ยานาวามาก่อนพอไปอยู่ลาดพร้าวแล้วก็ยังช่วยกันอยู่เป็นเช่อย่างนั้นซึ่งจะต้องดําเนินคดีทั้งหมดเพราะเป็นด่านหน้าในการเปิดช่องทางให้คนจีนเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนะครับ ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าตำรวจทําข้อมูลของคุณชูวิทย์ที่ให้มานั้นเนี่ยบอกว่าไม่ได้ทําตามใบสั่งใครและถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ออกมาเปิดเผยซึ่งมีข้อมูลจากประชาชนเข้ามามากมายส่วนที่สังคมอาจตั้งคําถามว่าทําไมโทนี่หรือว่าเฉินเจ้าหุ้ยเนี่ยเจ้าของร้านสเปซพลัสแบงคอกได้รับการประกันตัวอันนี้ก็บอกว่าความผิดเขาเป็นความผิดเราอุทธรณจึงได้รับการประกันตัวไป ซึ่งวันนี้คุณชูวิทย์ก็ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักผ่านนะครับเพื่อตรวจสอบเชื่อมโยงของขบวนการดังกล่าวแล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลเส้นทางการเงินที่มีเนี่ยมีความแม่นยำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถบ่งชี้ว่าตู้ห่าวมีความสัมพันธ์กับบุคคลใดบ้างนะครับยอมรับว่าที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลไม่มีประโยชน์อะไรแอบแฝงเพียงแค่ต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีคนจีนอย่างถึงที่สุดครับ